สวัสดีครับพบกับรายการพบดรธเนศพบเทคโนโลยีนะครับวันนี้เราจะเริ่มตอนที่5นะครับแต่ว่าเป็นตอนที่5สําหรับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกที่เรานะครับจะพูดก็คือว่าเราสมมุติเรามีวงจรไฟฟ้าเนี่ยต่อแบบ l a d เดอร์เน็ตเนะครับที่มีตัวต้นานทานเยอะแยะมากมายต่อกันเป็น Network ไปเรื่อยๆนะครับโจทย์ข้อนี้เขาต้องการให้หาอะไรครับ เขาต้องการให้หากระแสที่ไหลออกจากแหล่งจ่ายแรงดัน15โวลต์นะครับและก็หา Req Req ย่อมาจาก Req equivalent หรือว่า R สมมูลนะครับของวงจรนี้หมายความว่าวงจรนี้นะครับถ้าเขียนออกมานะครับจะได้15โวลต์นะครับและก็มีกระแส I และก็ต่อกับ Req แค่ตัวเดียวนั่นคือว่าเราจะต้องรวม Req นะครับหรือตัวต้านทานรวมของวงจรน,นี้ออกมาให้ได้ก่อนนะครับหมายความว่านะครับผมผมตัดวงจรตรงนี้ออกมานะครับ Req มองเข้าไปในวงจรน,นะครับและต่อตัวต้านทานใหม่ตัวนี้ก็คือ8โอห์มใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ4โอห์มตัวนี้ก็คือ2โอห์มตัวนี้ก็คือ6 oh 6โอห์มนะครับอันนี้ก็คือ1โอห์มตัวนี้ก็คือ2โอห์มนะครับเวลารวมหา R eq เนี่ยเราจะต้องรวมจากนะครับหลังสุดไปหาตัวมันนะครับเราก็มาดูว่าตัวไหนเนี่ยที่รวมกันได้ก่อนนะครับมันรวมกันได้2แบบก็คือไม่รวมกันแบบอนุกรมก็คือเอามาบวกกันหรือรวมกันแบบขนานขนานก็คือผลคูณหารผลบวกนะครับอันนี้ นะครับผมเขียนออกมานะครับเป็นสรรมการผมจะได้นะครับผมรวมจากตัวนี้เข้าไปนะครับ1โอห์มกับ2โอห์มมันอนุกรมกันอยู่ก็คือ1บวก2นะ1บวก2มันทำอะไรกับหโอห์มตัวนี้มันขนานกันอยู่เราก็เขียนไปก่อนขนานกับ6นะครับตัวนี้มันรวมกันมาแล้วมันทำอะไรกับ2นะครับก็คือตัวนี้ทั้งหมดนะครับมันมาบวกกับ2ตัวนี้ จากนั้น2มาขนานกับ4นะครับ2มาขนานกับ4นะครับ2มาขนานกับ4อ่าใส่วงเล็บนิดนึงนะจะได้ไม่งงจากนั้น4ทำอะไร8 4มันมาบวกกับ8นะครับอาทินี้เราก็รวม6ขนานกับ3นะครับ6ขนานกับ3ตัวนี้นะครับขนานก็คือผลคูณผลคูณ6นะครับผลคูณหารผลบวกก็คือ9ตัด 2นะครับสอบวกสตัวนี้ได้4ีนะครับสขนานก็4ก็คือผลคูณหารผลบวกก็ได้2อนะครับสอบวกแก็ตอบ10โอห์มเป็นคำตอบสำหรับ R equivalent หรือ R eq เท่ากับ10โอห์มทีนี้เราก็เอา10โอห์มตัวนี้มาต่อในวงจรเพื่อที่หากระแสก็คือตามกฎของโอห์มเลยใช่ไหมครับ เพราะว่าตัวนี้นะครับมันเป็นแรงดันข้อมก็จะได้15โวลต์กระแสไหลนะครับก็ V เท่ากับ I R eq นะครับ V คือ15โวลต์น,นะครับหารด้วย R eq ก็คือ10เพราะฉะนั้นกระแสของผมก็จะได้เท่ากับ1.5แอมป์เป็นคำตอบ